สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ข้าพเจ้าสิมาสรุปรวยย่อเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของลาวเฮานับตั้งแต่ปี2021และก็ท่าเอียงของปี2022เจ้าแน่นอนคือดังท่านผู้ชมครับผู้นำกันแต่ว่านับแต่พยาธิโควิดระบาดเป็นต้นมาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจแม้นว่ากับพบความยุ่งยากหลายอย่างโดยเฉพาะแม้นประเทศที่กำลังพัฒนาและก็ประเทศที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ประเทศที่พร้อมพัฒนาหนึ่งในนั้นประเทศลาวเขาเองก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจากการแพร่ระบาดของเสือพยาธิโควิด -19 โดย 2-3 ปีผ่านมาเฮ็ดให้การเติบใหญ่ขยายตัวของทางด้านเศรษฐกิจของเฮามีการลดน้อยถอยลงจากนั้นมื้อนี้ข้าพเจ้าเองก็เห็นได้ถึงความสำคัญของเศรษฐกิจจึงได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับผู้โดยอ้างอิงจากสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งศาสตร์เพิ่นก็ได้มาสรุปโดยย่อภาพรวมเศรษฐกิจของลาวเฮาในปี2021และทาเอียงในปี2022สำหรับเศรษฐกิจของสปป.ลาวในปี2021คาดว่า GDP ขยายตัวในระดับ 3.5% ซึ่งการขยายตัวถือว่ายังต่ำกว่าระดับขาดไม้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่อยู่ระดับ 4% สาเหตุต้นต่อมาจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 หอบใหม่ซึ่งเริ่มจากกลางเดือนเมษาแก่ยาวมาถึงท้ายปี2021ได้ส่งผลให้แขนงบริการบ่สามารถฟื้นตัวได้ตามที่คาดไม้ที่ต่างไว้สภาพรวมเศรษฐกิจของสปป.ลาวในแต่ละด้าน 1. ทางด้านการลงทุนโดยกงจากต่างประเทศในเก่าเดือนต้นปี2021มีมูลค่าทั้งหมด816ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 13.2%จากระยะเดียวกันของปีผ่านมาแต่งขึ้นต้นต่อที่ไหลเข้ามาสปป.ลาวแมนเพื่อการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนโครงการพัฒนาทาบกทานแรงและเขตโลจิสติกการผลิตบริการในเขตเศรษฐกิจพิเศษกสิกรรมและบ่อแฮการก่อสร้างสินทางและโครงการที่ติดพันกับแขนงการพลังงานแต่ถึงอย่างไรก็ตามการลงทุนในระยะกลางขาดว่าจะบ่ฟดฟื้นสังเกตได้จากบรรยากาศการอนุมัติลงทุนในประเภทสัมปทานและกิจการทั่วไปที่มีท่าเอียงลดลง 2. ด้านการส่งออกการส่งออกในปี2021ยังสืบต่อขยายตัวไปตามท่าเอียงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภาคพื้นสากลและถือเป็นแรงไล่หับเงินตาต่างประเทศต้นต่อเพื่อทดแทนแรงไล่หับจากการท่องเที่ยวที่ลดลงมูลค่าการส่งออกทั้งหมดปี2021มีมูลค่า 7,495 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นถึง 21.7% ในนั้นการส่งออกไปสปป.จีนมีมูลค่าสูงถึง 2,220 ล้านดอลลาร์เวียดนาม 1,220 ล้านดอลลาร์ไทยมีมูลค่า 2,509 ล้านดอลลาร์สำหรับสินค้าที่ส่งออกที่ผลเด่นในปี2021ประกอบมีไฟฟ้ากาแฟทีบ่ท่านได้ปรุงแต่งแฮทาดหมากกล้วยเป็นต้น 3. ทางด้านการผลิตส่วนทางด้านการผลิตเห็นว่าคะแนนอุตสาหกรรมโดยเฉพาะแม้นการผลิตแฮทาดไฟฟ้าและอุตสาหกรรมปรุงแต่งมีความผลเด่นที่สุดในปี2021ส่วนการผลิตทางด้านกสิกรรมก็เป็นแขนงการที่พ้นเด่นเช่นกันเนื่องจากผลกระทบจากภัยธรรมชาติการระบาดของศัตรูพืชและพยาธิในสัตว์บ่หุ้นแห้งประกอบกับท่าเอียงความต้องการเสบียงอาหารทั้งภายในและสากลเพิ่มขึ้น 4. ทางด้านการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวภายในบ่ทันฟดฟื้นเมื่อเทียบใส่ปี2020เนื่องจากความจำกัดทางด้านรายได้ของครัวเรือนและบรรดามาตรการจำกัดต่างๆนับแต่ท้ายเดือนเมษาแต่แก่ยาวฮอดท้ายปี2021ได้กลายเป็นอุปสรรคต้นต่อที่ท่วงดึงการขยายตัวของการท่องเที่ยวภายในจำนวนนักท่องเที่ยวภายในในปี2021มีเพียงแต่ 831,493 เถือคนลดลงจาก 1,581,100 เถือคนในปี2020
ถึงอย่างไรก็ตามการเปิดน้ำใสเส้นทางรถไฟลาวจีนในถ่ายปี2021และการเปิดประเทศในปี2022จะกลายเป็นปัจจัยอันสำคัญที่จะช่วยดึงดูดและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศก็คือการช่วยให้คะแนนการท่องเที่ยวสามารถฟื้นตัว 5. ทางด้านการจ้างงานการระบาดของพยาธิโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบให้แก่การจ้างงานในทั่วประเทศหลายพอสมควรย้อนหัวหน่วยธุรกิจองค์จักโครงงานบริษัทและโครงการลงทุนหลายแห่งได้ลดการผลิตบริการหรือหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวในบางบอนก็ได้ปิดกิจการอิงใส่ตามข้อมูลจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมปีปี2021มีแรงงานวางงานในทั่วประเทศทั้งหมด 496,000 คนเท่ากับ 21.8% เพิ่มขึ้นจาก 9.4% ในปี2017ส่วนทางด้านเสถียรภาพการเงินโดยรวมเสถียรภาพทางด้านการเงินเศรษฐกิจมหาภาคโดยรวมยังมีความบอบบางอัตราเงินเฟ้อมีทาเอียงเพิ่มขึ้นอัตราแลกเปลี่ยนสืบต่ออ่อนค่าต่อรับคลังซ้ำห้องเงินตาต่างประเทศยังจำกัดส่วนการจัดตั้งปฏิบัติไล่หับบ่บรรลุตามแผนถึงว่ามีทาเอียงดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีผ่านมาในนั้นภาคไล่หับจากภาษีอากรยังบ่ทันมีทาเอียงเพิ่มขึ้นหลายไล่หับงบประมาณที่เพิ่มขึ้นหลายแมนมาจากไล่หับที่บ่แมนภาษีอากรการทดลองเก็บไล่หับจากแฮทาดจำนวนหนึ่งรวมทั้งการดำเนินเกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีคุดและเทรดยังมีความท้าทายหลายประการส่วนทาเอียงทางด้านเศรษฐกิจของลาวเศรษฐกิจของโซปปลาวในปี2022คาดว่าจะขยายตัวในระดับ 4%โดยภายใต้เงื่อนไขที่บรรดาคะแนนการเศรษฐกิจสำคัญยังสามารถรักษาอัตราการเติบโตในระดับใกล้เคียงกับปีผ่านมาและการเปิดประเทศที่ช่วยสุกดันให้คะแนนการบริการสามารถฟื้นตัวในจังหวะที่ไวขึ้นขอขอบใจข่าวที่มาสถาบันคนขั้วเศรษฐกิจมหาภาคจากท่านผู้ชมนี้ถือว่าเป็นการสรุปโดยย่อสภาพเศรษฐกิจของโซปปลาวในปี2021และทายเอียงปี2022จากบทรายงานสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแน่นอนปัจจัยหลักที่พาให้เศรษฐกิจตกต่ำนั่นก็คือพยาธิโควิด -19 ระบาดเฮ็ดให้เศรษฐกิจของแต่ละประเทศโดยเฉพาะแม่นประเทศลาวเฮาพบความยุ่งยากและก็มีทายเอียงที่ลดลงในบางปีและก็เพิ่นก็เน้นว่าในปี2022นี่เพิ่นตั้งเป้าหมายคาดคะเนให้ได้ 4% ของ GDPขอขอบคุณใจสำหรับการติดตามรับชมสบายดีขอบใจที่ท่านติดตามรับชมขอบใจที่ท่านกด Subscribe YouTube ขอบใจที่ท่านกดติดตาม Facebook Page กี่หน่อย Channel